Yeah, เรามีโครงการที่ทำนาสาธารณะโพคีด้วยนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกของชาวอโศกนะคะคือว่าทำนาละลอก2เนี่ยเราจะให้แต่ละท่านเนี่ยเราจะลงทุนให้ทุกอย่างนะคะตรงนี้โดยให้แต่ละท่านเนี่ยมาช่วยกันทำนาใครก็อาจจะเป็นศิษย์เก่าหรือว่าญาติธรรมอะไรก็ได้ฮะมาช่วยกันทำนาแล้วก็พอได้ข้าวขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการที่ว่าที่ดูแลอยู่เนี่ยก็จะแบ่งจัดสรรปันส่วนจัดสรรปันส่วนค่ะตามที่ควรจะเป็นตามความเหมาะสมนะคะก็คือเราไม่ได้คิดเงินเลยแล้วก็ไม่ได้นำเข้าปฐมอโศกเลยอันนี้ถือว่าขอประชาสัมพันธ์ว่าเป็นครั้งแรกของชาวอโศกเขาเรียกว่าเป็นนาสาธารณะโภคีท่านแค่เอาตัวเอาแรงมานะคะก็เรียกว่าเป็นความเจริญของเราเพิ่มขึ้นเราลงทุนให้ทุกอย่างแล้วพอออกรวงออกเม็ดผลอะไรเนี่ยก็แบ่งกันไปตามเหมาะควรค่ะ